ทัพไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่ปลุกปั้นนักฟุตบอลฝีเท้าดีขึ้นมาประดับวงการมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้ที่ผ่านมาหลายต่อหลายคนอาจจะเติบโตแล้วออกไปได้ดีกับสโมสรอื่นๆแต่อาร์เซนอลก็ไม่เคยขาดดาวรุ่งฝีเท้าดีที่ป้อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เลยอย่างในยุคการคุมทัพของมิเกลอาร์เตต้าก็เต็มไปด้วยผลผลิตที่เติบโตขึ้นมาจากทีมอะคาเดมี่หลายคนหนึ่งในนั้นคือบูกาโยซาก้าที่กำลังฉายฟอร์มได้อย่างเจิดจรัสและเป็นกำลังสำคัญของทีมเพลย์เมกเกอร์จะขอพาแฟนๆลูกหนังทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเจ้าหนูขวัญใจสาวกไอ้ปืนใหญ่รายนี้ว่ามีเส้นทางอย่างไรกว่าที่จะก้าวขึ้นมาเป็นบูกาโยซาก้าที่ทุกคนได้รู้จักอย่างในทุกวันนี้ซาก้าเกิดเมื่อวันที่5กันยายนปี2001มีเชื้อสายไนจีเรียแต่มาเกิดและเติบโตในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขามีความฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพตั้งแต่ยังเด็กซึ่งโค้ชคนแรกที่ถ่ายทอดวิชาลูกหนังให้กับตัวเองนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณพ่อของเขาเองที่คอยเพาะบ่มฝึกซ้อมให้กับลูกชายทุกวันวันละ2ชั่วโมงพร้อมกับคาดหวังว่าลูกชายคนนี้จะไปได้สวยในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพครอบครัวของซาก้าให้การสนับสนุนหนูน้อยรายนี้อย่างเต็มที่ในเส้นทางลูกหนังกระทั่งเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนกรีนฟิลด์ไฮสคูลและได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลให้ทีมโรงเรียนและด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นเกินกว่าเพื่อนในวัยใกล้เคียงกันก็ไปเข้าตาทีมแมวมองของสโมสรอาร์เซนอลก่อนที่จะทาบทามให้เจ้าตัวเข้าสู่ระบบอะคาเดมีของทีมในเวลาต่อมาการที่เขาได้เข้าไปฝึกฟุตบอลกับหนึ่งในสโมสรที่มีระบบอะคาเดมี่ดีที่สุดในโลกส่งผลให้เขาพัฒนาฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วแถมยังได้รับการถ่ายทอดวิชาจากเฟรดดิกลุงเบิร์กหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของทีมที่เวลานั้นทำหน้าที่เฮดโค้ชในทีมเยาวชนของอาร์เซนอลและเมื่อนักเตะพร้อมที่จะเรียนรู้ทุกอย่างขณะที่ผู้เป็นโค้ชก็พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคนิคให้กับเจ้าหนูรายนี้มันยิ่งช่วยให้ความสามารถของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเฟรดดิกลุงเบิร์กได้รับโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นกุนซือให้กับทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานและเป็นแค่การขัดตาทัพแต่หนึ่งในสมบัติที่ตำนานของทีมผู้นี้ทิ้งไว้นั่นคือบูกาโยซาก้าทันทีที่ขึ้นไปรับตำแหน่งเขาตัดสินใจให้สโมสรมอบสัญญาอาชีพเป็นครั้งแรกให้กับบูกาโยซาก้าในวัย17ปีและให้โอกาสพิสูจน์ฝีเท้าตัวเองกับทีมชุดใหญ่ทันทีในศึกยูโรปาลีกเกมที่ต้นสังกัดเจอกับ FC วอสกลารวมถึงนัดที่ชื่อของเขาเข้าไปอยู่ในใจแฟนบอลนั่นคือศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่ต้นสังกัดเจอกับฟูลแลมเมื่อวันที่1มกราคมปี2019เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งแทบตลอดทั้งเกมจากนั้นเขาก็ได้โอกาสลงสนามให้ทีมมาอย่างต่อเนื่องในฤดูกาล2019ถึง2020ก่อนจะกลายเป็นกำลังหลักของทีมอย่างเต็มตัวโดยเขาเลือกที่จะสวมเสื้อหมายเลข7ลงสนามตามไอดอลของตัวเองอย่างคริสเตียโนโรนัลโดแม้วันเวลาผ่านไปสโมสรอาร์เซนอลจะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นมิเกลอาร์เตต้าแต่บูกาโยซาก้าก็ยังคงได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องจากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมและความขยันที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าโค้ชคนไหนก็ต้องมองเห็นในความสามารถของเจ้าตัวกันทั้งนั้นเด็กหนุ่มรายนี้ตอบแทนความไว้วางใจด้วยการมีส่วนสำคัญพาต้นสังกัดผงาดคว้าแชมป์ FA ครับมาครองได้ในฤดูกาล2019ถึง2020ซึ่งแน่นอนว่าในเวลานี้เขาได้เข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยขณะเดียวกันด้วยฝีเท้าที่โดดเด่นเกินวัยเขาก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แบบไม่ต้องสงสัยด้วยอายุที่ยังน้อยแน่นอนว่าอนาคตในเส้นทางลูกหนังของเขายังคงมีหนทางอีกยาวไกลแต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งเดียวที่แฟนๆอาร์เซนอลแอบเป็นกังวลคือหลังจากนี้อาจจะมีบรรดาทีมเงินถุงเงินถังมาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมเหมือนอย่างที่เคยทำกับแข้งดาวรุ่งฝีเท้าดีของอาร์เซนอลหลายต่อหลายคนแต่นั่นก็เป็นไปตามวิถีของฟุตบอลอาชีพตราบใดที่เวลานั้นยังไม่มาถึงอย่างน้อยๆพวกเขาก็ขอมีความสุขกับการได้เห็นหนูน้อยรายนี้ได้วาดลวดลายในสนามพร้อมกับความหวังที่ว่าเขาจะนำพาความสำเร็จมาสู่สโมสรให้ได้ในอนาคตอันใกล้หากแฟนๆลูกหนังทุกท่านชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้หรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกลูกหนังแบบนี้กับพวกเราPlaymaker สร้างเรื่องปั้นเกม